วัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันจันทร์ที่6พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่36มี3คู่ไบรตันเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไป 1-0 จากเจ้าเปโดเชลซีเปิดบ้านถล่มเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป 5-0 ฮะวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากโคลพาเมอร์คอนเนอร์กาลาเกอร์โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็นิโคลัสแจ็คสันเหมา2ประตูส่วนลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป 4-2 เจ้าบ้านได้4ประตูจากโมซาร่าแอนดรูโรเบอร์สันโคดิกาโปแล้วก็ฮาวิเอเลียตในขณะที่ทีมเยือนได้2ประตูจากริชาร์ลิซอนกับซอนเฮอร์มินตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ที่3เก็บเพิ่มเป็น78คะแนนก็ตามหลังจากฝูงอาร์เซนอล5แต้มด้วยกันแอสตันวิลล่าอยู่ที่4มี67สเปอร์อยู่ที่5มี60เชลซีขยับมาอยู่ที่7มี54คะแนนเวสต์แฮมอยู่ที่9มี49ไบรตันอยู่ที่11มี47คะแนนส่วนดาวซัลโวล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป25ประตูโปรแกรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้ก็มีอีก1คู่ตี2คริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอกับแมนยูไนเต็ดไปต่อที่ลาลิก้าสเปนนัดที่34มี5คู่โอซาซูน่าเปิดบ้านแพ้กับเลเบติสไป 0-2 เซลตาบิโกเฉือนเอาชนะบีลิล 3-2 บาเลเซียแพ้อลาเบสไป 0-1 ลาโยเบอิกาโนก็แพ้อเมริกาไป 0-1 ส่วนเซบีย่าเปิดบ้านเอาชนะกรานาดาไป 3-0ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเลเบเตสตอนนี้อยู่ที่7มี52บาเลเซียอยู่ที่8มี47บิลิวอยู่ที่9มีอยู่45อาราเบสแล้วก็เซบีย่าอยู่อันดับที่11แล้วก็12มี41คะแนนโอซาซูน่าอยู่อันดับที่13มี39เซลตาบิโกอยู่อันดับที่15มี34เท่ากับลาโยอันดับที่16ส่วนแคนาดาอยู่อันดับที่19มี21คะแนนนะก็ความหวังลิบลีนะในขณะที่อเมเรียที่ตกชั้นไปแล้วก็มี17คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปของลาลิก้าเข้าสู่เกมที่35แล้วคือวันศุกร์ที่ถึงนี้อาราเบสเปิดบ้านเจอคิโลนาเสาร์หน้า11พฤษภาคม4คู่มายอร์กาเปิดบ้านเจอลาสพาลมาสบีลิวพบกับเซบีย่ากรานาดาพบเรอัลมาดริดแล้วก็บิลบาวเจอกับโอซาซูน่าวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมมี4คู่กาดิสเปิดบ้านเจอเกตาเฟ่แอตมาดริดพบกับเซลตาบิโกบาเลเซียเจอกับลาโยเบยกาโนเลเบเตสก็จะเปิดบ้านเจอกับทางอัลเมเรียแล้วก็ปิดท้ายด้วยมันเดย์ไนท์จันทร์ถัดไปบาร์ซ่าเปิดบ้านเจอแล้วโซซิดาไปที่ศึกบุนเดสลีกานัดที่32นะฮะมี3คู่อูเนอร์เบอร์ลินเปิดบ้านแพ้กับโบคุ้มไป 3-4 แฟรงก์เฟิร์ตแพ้ให้กับไบเออร์เลอร์กูเซนไป 1-5 ส่วนเฮเดนฮามเสมอกับไมล์ไป 1-1 ตารางคะแนนล่าสุดไบเออร์เลอร์กูเซนที่คว้าแชมป์ไปแล้วก็ยังนำไปจ่าฝูงแต้มนำโด่งไปที่84คะแนนแฟรงก์เฟิร์ตอยู่ที่6มีอยู่45ไฮเดนไฮม์อยู่อันดับที่10มี38โบคุ้มอยู่ที่14มี33อูเนอร์เบอร์ลินอยู่อันดับที่15มี30มาอยู่อันดับที่16มี29คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปก็เป็นเกมรองสุดท้ายแล้วนัดที่33คือวันศุกร์นี้อัลสบูร์กเปิดบ้านเจอกับสตุตการ์ดวันเสาร์หน้า11พฤษภาคมมี5คู่โบรุสเซียมิเชกับแบบเปิดบ้านเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตโคโลนพบอูเนอร์เบอร์ลินฟรายบวกเปิดบ้านเจอไฮเดนไฮม์ไลป์ซิกเจอเบรเมนแล้วก็ไมล์พบกับดอร์ทมุนด์ส่วนอาทิตย์ที่12พฤษภาคมมีอีก3คู่ดามสตัดพบกับฮอฟเฟนไฮม์ไบเยนเปิดบ้านเจอโวลฟสบวกแล้วก็โบคุ้มเจอกับทางไบเออร์เลอร์คูเซนไปต่อที่เกาโชเซลาอานัดที่35มี5คู่กาเยลี่เปิดบ้านเสมอกับเลเช่ไป 1-1 เอปูลีเสมอโฟซิโนเน่ 0-0 เวโรน่าก็เชิญเอาชนะฟิเรนติน่าไป 2-1เอซิมิลานเสมอกับเจนัว 3-3 โรม่าเสมอกับยูเวนตุสไป 1-1 ตารางคะแนนล่าสุดเอซิมิลานก็อยู่ที่2มี71คะแนนยูเว่อยู่ที่3มี66โรม่าอยู่ที่5มี60ฟิเรนติน่าอยู่ที่8มี50เจนัวอยู่อันดับที่12มี43และเช่อยู่ที่13มี37เวเลน่าอยู่อันดับที่14มี34แกลลี่อยู่อันดับที่15มี33ส่วนโฟซิเนเน่กับเอปอรีอยู่อันดับที่16แล้วก็17มี32คะแนนเท่ากันส่วนโปรแกรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้มีอีก2คู่5ทุ่มซาลานิตานาเปิดบ้านเจออาตาลันต้าแล้วก็ตี 1:45 นาทีอูดิเซ่จะพบกับนาโปลีสลับกลับมาดูไทยลีก1เกมที่27วันนี้มี3คู่ประจวบเปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอลเลเยอร์ไป 2-0 ท่าเรือเอาชนะชลบุรี 2-0 ขอนแก่นเสมอกับแบงคอกไป 2-2 ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยแบงคอกยังอยู่อันดับที่2มี55คะแนนก็ตามหลังบุรีรัมย์จ่าฝูงอยู่7คะแนนด้วยกันท่าเรืออยู่อันดับที่3มี52คะแนนขอนแก่นยูไนเต็ดอยู่อันดับที่10มี32ลำพูนอยู่ที่11มี31ประจวบอยู่อันดับที่12มี30และชลบุรียังอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่14มี26คะแนนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปก็เข้าสู่เกมที่28แล้ววันศุกร์ที่10พฤษภาคม BG เปิดบ้านเจอกับขอนแก่นวันเสาร์ที่11พฤษภาคมมี3คู่ราชบุรีพบกับเมืองทองเชียงรายเจอกับนครปฐมแล้วก็สุโขทัยพบกับโปลิสเทโร
วันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมมีอีก3คู่ชลบุรีเปิดบ้านเจอประจวบบุรีรัมย์พบท่าเรือแบงคอกเจอกับตราดแล้วก็วันจันทร์ที่13พฤษภาคมลำพูนวอริเออร์ก็จะเปิดบ้านพบกับอุทัยธานีส่วนไทยลีก2วันนี้เป็นเกมเพลย์ออฟนัดที่1อยุธยาเปิดบ้านเอาชนะระยองไป 2-1 ส่วนโปรแกรมเพลย์ออฟนัดที่2นะฮะก็จะมีวันเสาร์ที่11พฤษภาคมเชียงใหม่ FC เปิดบ้านเจอกับนครศรียูไนเต็ดส่วนอาทิตย์ที่12พฤษภาคมระยองเจอกับอยุธยา